แล้วพอพูดถึงชนีครับอาจารย์มันต้องมีคำถามนึงที่ทุกคนต้องสงสัยแน่เลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาชนีเนี่ยประกาศอาณาเขตที่ร้องเรียกหากันเนี่ยเขาร้องว่าอะไรเพราะทุกทีเนี่ยทุกคนจะบอกว่าร้องว่าไงเหนือพัวพัวพัวจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นคำคนชาวบ้านโบราณเนอะเขาได้ยินเสียงแล้วเขาก็เลยตีความว่าชนีร้องผัวผัวมันก็ใกล้เคียงนะคะแต่มันไม่ได้ออกเสียงผอสระอัวผัวโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็เลยแบบว่าไปตีความว่าชนีร้องเรียกหาผัวแล้วก็คิดว่าเป็นชนีตัวเมียแต่จริงๆแล้วชนีเนี่ยร้องทั้งตัวผู้และตัวเมียแต่ว่าเวลาเขาร้องเนี่ยค่ะเขาจะออกเสียงวะเหมือนวอแหวนสระอาวะวะเสียงร้องชนีเนี่ยก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันแต่ว่าเสียงโน้ตที่เป็นโน้ตเบื้องต้นเนี่ยค่ะมีอยู่ประมาณ 5-6 โน้ตซึ่งเขาจะเอาโน้ตพวกนี้มาประกอบกันเป็นเพลงหรือว่าเป็นซองในของชนีทีนี้เราลองมาเรียนเสียงโน้ตของชนีกันง่ายๆอย่างเช่นโน้ตแรกเนี่ยวอแหวนสระอาก็จะเป็นวะวะวะอย่างเงี้ยค่ะวะซึ่งว่ามันจะอาจจะวายาวก็ได้วะวะหรือว่าวะครับหรือว่าพอเสียงโน้ตที่2เนี่ยก็จะเป็นใส่วรรณยุกต์เข้าไปมันก็อาจจะทำให้เสียงสูงขึ้นก็จะเป็นวะประมาณนั้นพอได้ตัวอย่างที่3นะคะก็จะเป็นเบสิกโน้ตออกเสียงฮุกเหมือนฮอนฮุกสระอุแต่อันนี้เป็นเสียงค่อนข้างเบาเหมือนออกมาจากข้างในคอก็จะเป็นเสียงโอ้ครับอันนี้ผมเคยทำกับเพื่อนบ่อยครับเวลาเพื่อนชอบแกล้งผมก็อันนี้อาจจะไม่พอใจไม่เหมือนกันแล้วไม่เหมือนกันแล้วซึ่งฮู้ใช่ค่ะหรือว่าถ้าฮู้ดังขึ้นมาอาจจะเป็นเสียงเวลาเจอครอบครัวอื่นก็อาจจะฮู้ฮู้ฮู้หรือว่าบางทีถ้าไปกินอาหารที่อร่อยชนีก็อาจจะทำเสียงฮู้ฮู้ฮู้อยู่ในคอได้เหมือนกันตัวอย่างโน้ตที่4นะคะก็จะเป็นเสียงว้าวว้าวสระอาวแหวนว้าวว้าวอาจจะว้าวสูงๆเวลาเจอครอบครัวอื่นครอบครัวอื่นแล้วเราประกาศอาณาเขตครับก็จะว้าวไปไหนลองว้าวว้าวเพราะว่ามันพอได้ว้าวมันว้าวมันต้องแบบว่าว้าวแล้วปลายเสียงมันจะแหลมๆเสียงที่5นะคะก็จะเป็นเสียง OA ชาวต่างประเทศเนี่ยค่ะเขาจะทำเสียงว่าเขาเรียกว่าเสียง OAแต่ทำยากมากเลยอ่ะแต่ต้องพูดเร็วๆนะคะโอเว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 มันยากเวเวใช่เพราะว่ามันต้องอันนี้จะเป็นเสียงเวลาเขาเจอศัตรูค่ะเจอผู้ล่าอย่างเช่นนกเหยี่ยวเจองูเหลือมอะไรเงี้ยก็จะทำเสียงเตือนภัยใช่เป็นเสียงอะลามโคก็คือเตือนภัยแล้วก็พอครอบครัวนี้ทำเสียงมันก็จะส่งต่อไปที่อีกครอบครัวหนึ่งเขาก็ร้องต่อกันไปเป็นทอดๆ